สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรการนวลละอองนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติตัวอย่างอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูโจทย์กันค่ะข้อที่1แม่ค้าขายขนม6ชิ้นราคา21บาทแดงซื้อขนม35บาทจะได้กี่ชิ้นสิ่งที่โจทย์ถามหาคือจำนวนชิ้นชิ้นตัวเนี้ยเราต้องไว้ด้านขวามือหลักการของการเทียบบัญญัติตัวอย่างคือโจทย์ถามหาอะไรไว้ด้านขวามือ6ชิ้น21บาทถ้าซื้อ35บาทจำนวนต้องมากกว่า6ชิ้นไหมมากกว่า6ชิ้นอ่ะบรรทัดแรกเราก็จะเขียนว่าเอาชิ้นขึ้นก่อนนะซื้อขนม6ชิ้นด้านหน้าของเราคือราคา21บาทแล้วถ้า1บาทล่ะจะได้กี่ชิ้นมันน้อยลงแสดงว่าเป็นวิธีหารคือเศษ6ส่วน21ชิ้นแล้วถ้าเขาซื้อกี่บาทล่ะ35บาทจะซื้อขนมก็คือเศษ6ส่วน21คูณ35ทีนี้มาดูกันคู่ไหนตัดได้คู่ที่ตัดได้ก็คือ21กับ35ใช้แม่7 7 3 21 7 5 35ก็จะเหลือเลขข้างบนคืออะไร6คูณ5ส่วน3คู่ไหนตัดได้อีกล่ะเวลาตัดต้องใช้แม่เดียวกัน6กับ3อ่ะใช้แม่อะไรแม่3 3 1 3 3 2 6ดังนั้นเหลือเท่ากับ2คูณ5ได้เท่ากับ10ชิ้นสรุปได้ว่าแดงซื้อขนม35บาทจะได้10ชิ้นเดี๋ยวดูโจทย์ข้อต่อไปนะคะข้อที่2ต้อยเดินออกกำลังกายนาน30นาทีได้ระยะทาง2กิโลเมตรถ้าต้อยต้องการเดินออกกำลังกายระยะทาง5กิโลเมตรต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่นาทีสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรนาทีตัวนี้ต้องไว้ทำไมขวามือบรรทัดแรกของเราก็จะเขียนว่าเดินออกกำลังกายสามสิบนาทีด้านหน้าเราเขียนว่าคือระยะทางเท่าไหร่2กิโลเมตรแล้วเขาบอกอีกว่าถ้าระยะทาง1กิโลล่ะจะเดินออกกำลังกายได้น้อยลงใช่ปะก็คือต้องเป็นหารก็คือเป็นเศษส่วนเศษ30ส่วน2นาทีแล้วเขาอยากรู้อีกว่าถ้าระยะทาง5กิโลเดินออกกำลังกายคือ30ส่วน2คูณ5มีคู่ไหนตัดได้ล่ะ2กับ30ไง2 1 2 2หาร3ได้อีกครั้ง1ครั้ง3ลบ2เหลือ1 2 50ดังนั้นก็เหลือเท่าไหร่15คูณ5 15คูณ5ได้75นาทีดังนั้นเราก็จะตอบว่าถ้าต้อยต้องการเดินออกกำลังกายระยะทาง5กิโลเมตรต้องใช้เวลาอย่างน้อย75นาทีเดี๋ยวลองดูโจทย์ข้อต่อไปค่ะ
ข้อที่สามมะม่วง10ผลราคา60บาทอุซื้อมะม่วง36บาทจะได้กี่ผลสิ่งที่โจทย์ถามหาคือกี่ผลผลตัวนี้คือต้องไว้ด้านขวามือเราจะเขียนว่ามะม่วง10ผลด้านหน้าคือราคา60บาทถ้าราคา1บาทมะม่วงก็คือ10ส่วน60ผลก็ต้องน้อยลงและถ้าซื้อราคา36บาทถามก่อนตอนแรกอ่ะ10ผล60บาทถ้าซื้อ36บาทเนี่ยจำนวนมันต้องน้อยกว่า10ผลนะอันนี้คือเป็นวิธีที่เช็คคำตอบมะม่วงเศษ10ส่วน60คูณ36คู่ไหนตัดได้60กับ36ใช้แม่6 6 6 36 6หาร60ได้10ครั้งดังนั้นก็จะเหลือเลข10คูณ6ส่วน10คู่ไหนตัดได้อีก10กับ10ไงได้1ได้1ก็เหลือ1คูณ6ได้เท่ากับ6ผลดังนั้นก็คือโอ้ซื้อมะม่วง36บาทจะได้6ผลเดี๋ยวดูข้อต่อไปนะข้อสุดท้ายแล้วข้อที่4แป้งขี่จักรยานรอบสนาม3รอบใช้เวลา5นาทีถ้าแป้งต้องการขี่จักรยานด้วยความเร็วเท่าเดิมเป็นเวลา40นาทีแป้งจะต้องขี่จักรยานรอบสนามกี่รอบ3รอบใช้5นาทีถ้าต้องใช้เวลา40นาทีต้องมากกว่า3รอบไหมมากกว่า3รอบแต่สิ่งที่โจทย์ถามหาคือจำนวนรอบไว้ด้านขวามืออ่ะเราเขียนไปเลยว่าขี่จักรยานรอบสนาม3รอบด้านหน้าคือเท่าไหร่ใช้เวลา5นาทีถ้าใช้เวลา1นาทีล่ะจะขี่จักรยานรอบสนามก็คือเศษ3ส่วน5รอบและถ้าใช้เวลา40นาทีขี่จักรยานรอบสนามก็คือเศษ3ส่วน5คูณ40คู่ไหนตัดได้5กับ40ไงใช้แม่5 5 1 5 5 8 40ข้างบนก็จะเหลือเลข3คูณ8 8 3 24รอบแล้วก็จะเขียนว่าถ้าขี่จักรยานเวลาใช้เวลา40นาทีแป้งจะต้องขี่จักรยานรอบสนามเท่าไหร่24รอบเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำแบบหัดดูนะคะ